วิดีโอที่3แล้วนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอที่1และ2ปุ๋ยแนะนำให้คุณย้อนกลับไปดูก่อนนะคะสวัสดีค่ะครูชื่อปุ๋ยค่ะครูเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเอดูไทยในช่องนี้เราจะสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาไทยทั้งหมดถ้าใครที่กำลังฝึกภาษาไทยอยู่คุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามพวกเรานะคะที่นี่เลยค่ะคุณจะได้ไม่พลาดบทเรียนใหม่ๆของพวกเราทุกอาทิตย์ค่ะไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ปุ๋ยจะเดินทางไปที่สนามบินค่ะสนามบินสนามบินก่อนออกจากบ้านปุ๋ยจะปิดหน้าต่างปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กค่ะออกจากบ้านออกจากบ้านปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าถอดปลั๊กถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ปุ๋ยจะปิดประตูบ้านปิดประตูปิดประตูพร้อมแล้วค่ะวันนี้รถติดมากเลยค่ะรถติดแต่โชคดีที่ออกจากบ้านก่อนเวลาโชคดีก่อนเวลาก่อนเวลาและได้เช็คอินออนไลน์แล้วปุ๋ยไปเข้าแถวโหลดกระเป๋าหรือโหลดสัมภาระก่อนนะคะโหลดกระเป๋าโหลดสัมภาระโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ได้บอร์ดดิ้งพาสแล้วหลังจากที่ให้เราตรวจสอบความถูกต้องของจุดหมายปลายทางความถูกต้องของจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางชื่อนามสกุลและหมายเลขที่นั่งด้วยค่ะชื่อนามสกุลหมายเลขที่นั่งปุ๋ยต้องไปที่จุดตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจุดตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศขอดื่มน้ำและทิ้งขวดน้ำก่อนนะคะดื่มน้ำทิ้งขวดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะไปทบทวนคำศัพท์กันค่ะสนามบินออกจากบ้านปิดหน้าต่างปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าถอดปลั๊กปิดประตูรถติดโชคดีก่อนเวลาโหลดกระเป๋าโหลดสัมภาระหลังจากที่ความถูกต้องจุดหมายปลายทางชื่อนามสกุลหมายเลขที่นั่งหมาย
เลขที่นั่งจุดตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจุดตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศดื่มน้ำดื่มน้ำทิ้งขวดน้ำทิ้งขวดน้ำตอนนี้เรามาฝึกฟังกันอีกครั้งนะคะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอเร็วเกินไปคุณสามารถเลือกระดับความเร็วได้ที่นี่นะคะวันนี้ปุ๋ยจะเดินทางไปที่สนามบินค่ะก่อนออกจากบ้านปุ๋ยจะปิดหน้าต่างปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ปุ๋ยจะปิดประตูบ้านพร้อมแล้วค่ะวันนี้รถติดมากเลยค่ะแต่โชคดีที่ออกจากบ้านก่อนเวลาและได้เช็คอินออนไลน์แล้วปุ๋ยไปเข้าแถวโหลดกระเป๋าหรือโหลดสัมภาระก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ได้บอร์ดดิ้งพาสแล้วให้เราตรวจสอบความถูกต้องของจุดหมายปลายทางชื่อนามสกุลและหมายเลขที่นั่งด้วยค่ะปุ๋ยต้องไปที่จุดตรวจผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศขอดื่มน้ำและทิ้งขวดน้ำก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนยากไหมคะเขียนมาบอกพวกเราได้ใต้วิดีโอนี้นะคะและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมแบ่งปันวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย